สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วทุกสัปดาห์นะครับครูพยายามจะอัพคลิปวิดีโอสอนทุกวันอังคารหรือวันพุธนะครับยังไงก็ตามติดตามดูกันได้นะครับใน YouTube ของโรงเรียนนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ตามมาดูได้ในเพจ Facebook ของโรงเรียนเช่นกันนะครับที่ Brain Foods นครสวรรค์นะครับอาหารสมองนครสวรรค์ก็ถ้าเกิดชอบหรือยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับวันนี้คลิปจะเป็นรีวิวเกรด5 to 6นะครับก็คือรีวิวการทำข้อสอบของสำหรับนักเรียนประถม5ถึง6นะครับแต่อย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับคุยกันในทุกคลิปว่าภาษาอังกฤษมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับเลเวลที่แท้จริงอ่ะบางคนอยู่ม.ต้นแต่ภาษาอังกฤษอ่อนเนี่ยก็มาดูคลิปนี้ได้หรือเด็กป.สามป.สี่ป.สี่น่าจะป.สี่ขึ้นไปนะครับถ้าภาษาอังกฤษแข็งแรงพอก็สามารถมาลองทําอันนี้ดูได้หรือมาดูคลิปอันนี้ของครูได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเรียนอยู่มัธยมปลายแล้วเนี่ยแต่ถ้าพื้นฐานไม่แน่นก็ต้องมาเริ่มทบทวนกันจากเบสิกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มาลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เราเห็นในข้อสอบแบบนี้กันมาหลายครั้งละถ้าเห็นแบบนี้มันก็คือ cross test นะครับก็คือเติมลงไปในช่องว่างมันก็จะมีทดสอบได้อยู่2อย่างหลักๆก็คือทดสอบ vocabulary กับอันนี้ก็คือ grammar ว่าหน้าที่คำแบบไหนที่มันควรจะเหมาะสมที่สุดกับช่องว่างที่เขาเว้นเอาไว้ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับ across Pakistan Torrents of flood water นะครับถ้าทุกคนรู้เบื้องต้นเลยนะครับจะต้องรู้ว่า flood คือน้ำท่วมนะครับ torrent จริงๆแปลว่ากระแสน้ำอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะเรารู้แค่ว่าอะไรครับ flood น้ำท่วมน้ำท่วมมัน have ripped away mountain in size นะครับ mountain size นะครับก็บริเวณภูเขาใช่ไหม swept building นะครับ sweep swept swept ก็คือการกวาดอาคาร off day อะไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยข้อหนึ่งตรงเนี้ยครับมันจะต้องเป็นคำนามใช่ไหมเพราะอะไรครับจะเอกพจน์บุพเพก็ได้นะเพราะว่า day มันคือตัวอะไรครับเป็น pronoun เนี่ยว่าแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมครับว่าของพวกเขาของพวกมันอะไรก็ไม่รู้อะนะครับซึ่งมันเลยต้องเป็นคำนามจะเป็นคำนามเอกพจน์หรือบุพเพก็แล้วแต่ of there จุดจุดครูตัดอะไรทิ้งได้บ้าง federal ครับมันไม่น่าจะเป็นคำนามใช่ไหม founder คำนามเติมชั่นก็คำนามเพียงข้อนี้ถือว่ายากเพราะว่าเราตัด choice ไปได้ข้อเดียวที่เหลือต้องเป็นความรู้ด้านคำศัพท์นะครับว่ากระแสน้ำท่วมมันได้อะไรครับ rip away mountain side นะครับทำให้แบบหน้าดินหรือพื้นดินตรงภูเขาเนี่ยมันโดนฉีกขาดเลย rip แปลว่าฉีกขาดนะครับก็คือมันโดนกัดเซาะกวาดดินลงไปกลายเป็นโคลนถล่มดินถล่ม swept buildings มันได้ทำอะไรอีกนะครับนอกจากมันจะ ripped มันก็ swept ด้วยแล้วมันก็ raw ด้วยนะครับครูจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันขนานกันนะ have ripped have swept แล้วมันก็ raw นะครับงั้นตรงนี้นะครับมัน swept building กวาดตึกอาคารออกจากอะไรออกจากรากฐานของมันนะครับของพวกมันซึ่งอันนี้ก็คือคำว่า foundation ครับเพราะว่า foundation แปลว่าการก่อตั้งมูลนิธิองค์กรก็ได้นะแต่ถ้าเป็นศัพท์เกี่ยวกับการสร้างบ้านมันคือรากฐานบ้านนะครับชั้นหนึ่งชั้นล่างพื้นดินห้องใต้ดินอย่างเงี้ยเป็น foundation นะครับแล้วก็ยัง roar through the countryside รอจริงเสียงสิงโตรอแปลว่าคำรามอะไรเงี้ยก็คือทำให้เกิดความเสียหายนะครับกับแถบชนบทด้วย turning whole district ทำให้ทั้งเขตนี้เลยอ่ะกลายเป็น inland sea กลายเป็นทะเลบกขึ้นมาเลยแบบเต็มไปด้วยน้ำท่วมคุณไปอ่านข่าวลึกๆมาแล้วแล้วก็ฟังข่าวมาด้วยเนี่ย
น้ําท่วม1 ใน 3ของประเทศเลยนะซึ่งมันหนักมากสําหรับประเทศประเทศหนึ่งที่แบบน้ําท่วม1 ใน 3ของประเทศเลยครับ More than 1,100 people have died so far ก็คือคนตายมากกว่า1,100คนที่มากกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังหากันไม่เจอว่ายอดสุทธิมันเท่าไหร่ and more than 1 million และมากกว่า1 ล้าน homes บ้านมากกว่า1 ล้านหลังคาเรือนเนี่ยมันทำไม more than 1 million home ตรงนี้เป็นพหูพจน์นะใช่ป่ะมากกว่า1 ล้านหลังอ่ะเนี่ยก็ต้องเป็นไม่ had ก็ have ละนะครับก็ต้องเป็นอะไรครับประโยคคู่ขนานนะ more than 1,100ตรงนี้ have died นี่ก็ have damage อันนี้เป็นทดสอบความรู้ด้านแกรมมานะครับว่ามันก็ได้ทำลายนะครับโอ้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 ครูกับเพิ่นไปแล้วถ้าจะเอาได้จริงตอนนี้มี2 อันใช่ไหมเพราะ have died ก็ไม่ have been damaged ก็ damage ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนสีก่อนจะเอาอะไรดีล่ะนะครับบ้าน1 ล้านหลังมันถูกทำลายโดนทำลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็น passive voice ซึ่งก็คือประธานโดนกระทำนะครับถูกกระทำเช่นบอกครูเจนโดนลูกครูเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าประโยคปกติก็คือลูกครูเจนเตะครูเจนสลับประโยคประธานถูกกระทําครูถูกลูกครูเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างประโยคมันจะเป็น subject บวก verb บวกอะไรครับ verb to be บวก verb ช่อง3เป็นอย่างนี้เสมอนะซึ่งกรณีเนี้ยบ้านมากกว่า1 ล้านหลังคาเรือนมันต้องถูกทำลายถูกสร้างความเสียหายใช่ไหมครับเพราะอันนี้ก็เลยต้องเป็น have been damaged นะครับถ้าเกิดดูคร่าวๆตอบเร็วๆเนี่ยไปเผลอตอบดีก็ไม่ได้คะแนนนะเนี่ยอันเนี้ยเลยเป็นความยากของการทำ cross test นะครับต้องดูช้อยให้ถี่ถ้วนถ้ามีเวลาเหลือไม่ต้องรีบค่อยๆดูแต่ถ้าเวลาไม่เหลือนี่เราก็เลือกๆตัดช้อยได้อย่างน้อยคือครูไม่เอา A กับ C เพราะว่าประโยคมันคู่ขนานกันใช่ไหมครับว่า have died มันก็ต้อง have something ใช่ไหมไม่ B ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นตรงนี้ระวังด้วยนะอ่ะข้อ3ข้อ4 after จุด3 months of incessant rain much of Pakistan farmland is now underwater after อะไรดี close ปิด end จุดสิ้นสุดจุดจบใช่ไหม nearly เกือบจะ total สุทธินะครับก็ after อะไรอ่ะ total เหมือนจะได้แต่ใช้ได้เราจะต้องใช้เป็นอะไรครับ after total of 3 months มันต้องมี preposition มันอยู่เดียวๆไม่ได้อันนี้ใช้ได้ก็ต้อง nearly 3 months นะครับหลังจากผ่านไปเกือบจะ3 เดือนนะครับที่ฝนตกหนักแบบนี้ much of Pakistan farmland นะครับฟาร์มส่วนมากเลยของประเทศปากีสถานเนี่ยอยู่ใต้น้ำ raising the specter of flood shortages in what is likely to be destructive monsoon season in the country recent history อะไรวะ what อะไรที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรครับการทำลายล้างนะเนี่ยในหน้าฝนนะครับในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศเลยอ่ะนะครับก็ต้องเป็นการทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดมากที่สุดนะถ้าเปรียบเทียบมาในยุคใหม่เลยนะเหมือนกับถ้าเขาบอกนครสวรรค์หรือกรุงเทพอย่างเงี้ยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่20-30หรือ50 ปีมาเนี่ยไม่เคยมีน้ำท่วมใหญ่มากที่สุดขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ขั้นสุดแต่ว่าถ้าเราจะต้องดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องดูว่าจะเอา A หรือจะเอา D คือน้อยที่สุดหรือมากที่สุดซึ่งอันนี้ต้องเป็นการทําลายมากที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจาก leading อันแรกหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วข้อ5 as of late August ก็เป็นช่วงปลาย August จริงๆนี่ข่าวล่าสุดเลยนะจากของปลายสิงหาปี2022เนี่ย nearly 1/3 of Pakistan นะครับเกือบจะ
หนึ่งในสามของประเทศอย่างที่คุณบอกไปแล้วเมื่อกี้เลยนะครับ What's underwater อยู่ใต้น้ำ and million ทำไมครับประเทศเนี่ยอยู่ใต้น้ำหนึ่งในสามเลยแล้วคนเป็นล้านคนเลยต้องอะไรครับเวอร์เนาะตัดข้อดีทิ้งก่อนเลยรีโลเคชันไม่ได้ and millions were placed ถูกวางคืออะไร were displaced were relocated ก็ต้องเอา displaced ใช่ไหมครับครูตัดอะไรก่อนตัดอันนี้เพราะถ้าประโยคมันขนานกัน was underwater แล้วอยู่จะมา relocation คำนามได้ยังไงแล้วครูตัดข้อ C ได้ด้วยเพราะว่า relocated มันไม่ใช่มันต้องเป็น relocated มันถึงจะเป็น verb ช่อง3อันนี้เป็น verb to be บวก verb ช่อง1ไม่มีนะครับเพนไม่ A ก็ B place ถูกวางถูกอะไร were displaced คือถูกย้ายไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าต้องอพยพไปที่ที่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้ก็คือเป็น vocab ผสมแกรมมาส่วนนี้วันนี้จะดูแค่10ข้อนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องยาวแล้วเดี๋ยวครูจะต้องสอนต่อละพอดีมีเวลาปลีกตัวมาทำYouTube วันนี้ได้น้อยหน่อยข้อ6ครับ Jerome who is one of my best friends enjoy to play piano and watching TV series เอาอะไรดีครับอันนี้เป็น error identification นะครับถ้าไปเจอจริงๆอ่ะไอ้ตรงที่ครูไฮไลท์สีเขียวมันก็จะเป็น A B C D แล้วเราก็ต้องดูว่าตัวไหนที่มันผิดแกรมมาหรือมันไม่ควรจะอยู่หรือว่ามันอยู่แล้วมันทําให้ประโยคนี้มันประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกจุดที่มันผิดไปใช่ไหมเจอโรมครับถ้าดูประโยคหลักก่อนเลยนะครูไฮไลท์ประโยคหลักก่อนนะครับมีคอมมาหนึ่งคอมมาสองแปลว่าส่วนขยายเจอโรมเขาเอนจอยที่จะเล่นเปียโนแล้วก็ดูทีวีซีรีส์ใช่ไหมเจอโรมคนไหนคนที่เป็นหนึ่งในเพื่อนรักของฉันเพราะฉะนั้นต้องเอาอะไรดีครับเจอโรม who is one of my best friends ตรงนี้ดูไม่เหมือนจะไม่มีปัญหาเลยนะ enjoy to play piano and ก็อะไรครับตรงนี้ไหม enjoy ชอบอะไร enjoy to play piano หรอมันต้องเป็น enjoy playing piano ถ้าเด็กๆจะดูก่อนเลยนะครับว่ามันมี and เชื่อมเนี่ยครูจะกาหัวสองอันนี้เลยถ้ามันเป็น to play อีกอันนึงก็ต้องเป็น to watch หรือถ้ามันเป็น watching อีกอันนึงมันก็ต้องเป็น playing นะครับแต่อันเนี้ยมันต้องเป็น Jerome enjoy playing piano นะเพราะอย่างที่บอกครับถ้าเราไม่แน่ใจหรือยังไงเราลองคิดประโยคที่มันใกล้เคียงกับเรามากที่สุดเดี๋ยวครูลองเปลี่ยนสีสิครูเปลี่ยนนะเป็น I enjoy ทำเป็น present simple เลย playing football นะครับเห็นไหมครูจะไม่พูดว่า I enjoy to play football ฉัน enjoy มีความสุขที่จะเล่นบอลอย่างเงี้ยภาษาไทยแปลเหมือนมันจะได้ถ้าภาษาอังกฤษเขาจะบอกทำแม่งทำแม่งเขาจะพูดว่าฉัน enjoy ฉันมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับแล้วก็อ่ะข้อ7 Yuri was going to study abroad and travel around the world in the future ยูริเนี่ยกำลังจะไปเรียน abroad คือต่างประเทศแล้วก็เดินทางทั่วโลกเลยในอนาคต future อนาคตก่อนนะแป๊บหนึ่งเลยแล้วตรงนี้มันจะเป็นอดีตได้อย่างไรใช่ไหมถ้าเราดูไปโดยรวมน่ะ verb to be is am are going to อ่ะมันเท่ากับ will ใช่ไหมครับโอ้ going to มันเท่ากับ will นะครับคือเป็นอนาคตอันใกล้ได้เนี่ยว่ายูริกำลังจะไปเรียนต่างประเทศแล้วก็จะไปเดินทางทั่วโลกด้วยในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น was ใช้ไม่ได้มันอนาคตนะครับข้อ8 I can't decide yet ฉันไม่สามารถตัดสินใจฉันยังไม่สามารถตัดสินใจ everything is up อันนี้ต้องเป็นความรู้เลยนะเขาใช้คำว่า up in the air นะครับ up in the air แปลว่าอะไรยังเป็นชื่อหนังเลยนะทุกอย่าง everything is up in the air ทุกอย่างมันลอยเท่งเต้งอยู่ในอากาศคือ is undecisive นะครับ you cannot make decision right now หรือว่าแผนวางแผนว่าจะไปเที่ยวแต่ว่าสมมติเพื่อนถามบอกเฮ้ยแล้วปิดเทอมอยากจะไปเที่ยวไหนล่ะ I don't know we're gonna go somewhere but everything is still up in the air
เราจะไปสักที่หนึ่งแหละเห็นพ่อกับแม่คุยกันนะแต่ว่าทุกอย่างมันยังฟุ้งๆอยู่เลยยังไม่รู้เลยว่าจะอะไรยังไงจะไปเขาไปทะเลไปน้ําตกอะไรเงี้ยแต่คงจะไปสักที่หนึ่งนะครับคือมันยังไม่ชัดเจนข้อ9 Thomas did not have enough time to see everything in this beautiful town โทมัสไม่มีเวลาพอที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองที่สวยงามแห่งนี้มันมีของให้ดูเยอะหรือไม่เขาก็มีเวลาน้อยเกินไปใช่ไหมต้องดูที่อ่านไปดูมันจะไม่มีอะไรผิดนะแต่เขาบอกว่าอะไร did not มันเป็นสีดำมันไม่ได้เป็นสีเขียวแสดงว่ามันถูกอยู่แล้วอะ do does did เวลามาช่วยทำเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธ verb ที่อยู่ข้างในจะต้องเปลี่ยนเป็นช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยเพราะว่ามันมาช่วยแล้วนะกฎนี้ต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็น have ใช่ไหมครับโทมัสไม่ได้มีเวลาพอนะครับที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้เขาก็ต้องไปสละอะไรเงี้ยนะครับข้อ10 Karen had worked in this magnificent hospital for 5 years she works as a physician Karen ทำงานในโรงพยาบาลแห่งเนี้ยมาเป็นเวลา5 ปีแล้วนะครับ for 5 years เพราะฉะนั้น for 5 years ผมว่าไม่น่าจะผิดใช่ปะ magnificent magnificent คำประหลาดๆบางคนชอบมั่วนะว่าต้องเป็นอันนี้แน่เลยเพราะเราไม่รู้แต่ก่อนที่จะคิดแบบนั้นน่ะดูส่วนอื่นก่อนด้วย she works as a physician เธอทำงานเป็นคุณหมอ physician แปลว่าหมอแพทย์นะครับอาชีพแพทย์เพราะ magnificent เป็นคำขยาย adjective นะครับใช้ได้นะเป็นตัว adjective ขยายคำนาม hospital แปลว่าดีงามมากดีมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรง works ของประโยคชีตรงเนี้ยเขาเป็น works เติม s ปกติ present simple แปลว่าเธอก็ทำงานเป็นแพทย์หญิงอยู่ตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผิดครับจะต้องพูดเวลาไปตั้งแต่ช่วงเวลาอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเธอทำงานที่โรงพยาบาลที่ดีดีแห่งเนี้ยมาเป็นเวลา5 ปีแล้วเธอทำงานเป็นแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น present perfect has had บวก verb ช่อง3ไม่ใช่ past perfect นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็อันนี้ครูจะบอกเลยว่า10 ข้อนี้ยากนะให้เด็กม.ต้นทำก็ยังได้เลยหรือว่าจะเป็นข้อสอบสำหรับป .5 ป .6 ที่เข้าโรงเรียนสาธิตดังหรือว่าโรงเรียนพวกที่ elite เบาๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกเอาไว้ครูจะไม่ลงลึกในแกรมมาแต่ละอันนะครับเพราะว่าจะต้อง assume ไปแล้วว่าคนที่มาทำหรือมาดูคลิปนี้หรือว่ามาเรียนเลเวลนี้เนี่ยจะต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง passive voice เรื่อง tense ต่างๆหรือเรื่องการดู subject verb agreement แล้วเราก็จะเฉลยไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจไปดูคลิปเก่าๆหรือไปดูข้อสอบเก่าที่ง่ายกว่านี้แล้วก็ทําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วส่วนนักเรียนปัจจุบันเดี๋ยวครูจะทําเฉลยข้อที่เหลือแล้วก็ส่งลงห้องในกลุ่มปิดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน